ส่วนกรณีที่รถพยาบาลฉุกเฉินที่วิ่งร่วมให้บริการทางการแพทย์กับทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีถูกทางเจ้าหน้าที่จับหลังจากที่มีการขนยาเสพติด2คันที่จังหวัดพะเยานะครับนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถก็ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลพร้อมกับสั่งยกเลิกรถพยาบาลฉุกเฉินที่ร่วมวิ่งในพื้นที่นายรังสรรค์นันทกาวงศ์นายกเทศมนตรีบึงยี่โถก็เปิดเผยถึงกรณีที่รถพยาบาลฉุกเฉินที่วิ่งร่วมให้บริการทางการแพทย์กับทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถถูกจับคดียาเสพติด2คันคือทะเบียนหนฮูกททหาร3632กรุงเทพมหานครหนฮูกบ่อใบไม้7896กรุงเทพมหานครที่จังหวัดพะเยาว่าได้มีการสั่งการยกเลิกรถพยาบาลฉุกเฉินที่วิ่งในพื้นที่ทั้ง7คันซึ่งรวมถึง2คันที่ถูกจับด้วยโดยอีก5คันก็มีหมายเลขทะเบียนหนฮูกมม9150กรุงเทพมหานครหนฮูกจอจาน30กรุงเทพมหานครหนฮูกปพาน536กรุงเทพมหานครหนฮูกคควาย7275กรุงเทพมหานครแล้วก็ทะเบียน1ทอผู้เฒ่าหอหีบ9908กรุงเทพมหานครแล้วก็จะแจ้งกลับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีด้วยต้องแจ้งทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็แพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็คือต้องยกเลิกสัญญาไปนะครับเพราะภารกิจนี้เนี่ยเขาไปด้วยภารกิจส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับงานในเขตของเราแล้วจริงๆเขตเราอยู่ปทุมธานีไปนู่นไปโผล่อยู่ที่ภาคเหนือมันไม่ใช่ภารกิจของเขาอยู่แล้วและอย่างก็ไม่ใช่วันทำงานของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราคงรับผิดชอบไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องดังนั้นคู่สัญญากับเราเนี่ยในทีมงานของเขาคู่สัญญาต้องเป็นคนไปจัดการส่วนการคัดเลือกของสาธารณสุขจังหวัดมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็ขอยกเลิกกลับไปว่าเราขอถอนทะเบียนกลุ่มคนกลุ่มนี้ทั้งชุดออกมาเลยขณะที่ผู้ดูแลรถดังกล่าวนะครับก็เข้าพบกับนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถเพื่อรับแจ้งผลการยกเลิกวิ่งร่วมแล้วก็จะเข้าพบทางตำรวจสภ.ดอกคำใต้เพื่อให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจสำหรับการคัดเลือกคนเข้าทำงานก็มีอำนาจขึ้นตรงกับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีโดยตัวบุคคลจะผ่านการอบรมทางการแพทย์และรถพยาบาลก็จะมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับหากเป็นไปได้ต้องการให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยพิจารณาดูแลรถพยาบาลครอบคลุมทั้งจังหวัดพร้อมกับคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาให้บริการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดทั้งหมดเนี่ยกระบวนการคัดเลือกคัดสรรเนี่ยผมว่าต้องอาจจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้เพราะว่าอาจจะต้องเช็คถึงประวัติเลยทั้งหมดแล้วคนที่มาขึ้นทะเบียนส่วนคนที่ไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยแล้วคุณมาขับรถมาอยู่ในรถนี้ได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนอันนี้ผมว่าต้องมีการตรวจสอบเพราะเราเองเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครขึ้นทะเบียนบ้างใครไม่ขึ้นทะเบียนบ้างเพราะมันไปอยู่ที่สาธารณสุขจังหวัดเป็นหลักทางนี้นะครับเมื่อกลางดึกวานนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับได้จับกุมรถพยาบาลฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค5เฝ้าติดตามมาจากจังหวัดเชียงรายหลังจากทราบเบาะแสว่ารถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน2คันได้ขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยสกัดจับรถตู้อีกคันได้ที่บริเวณด่านตรวจแม่ต๋ำอำเภอเมืองพะเยาแล้วพบไอซ์อีกเป็นจำนวนมากรวมของกลางเป็นไอซ์500กิโลกรัมและเคตามีน100กิโลกรัม